ย้อนเส้นทางรักเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับ11หนุ่มหล่อความรักที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณแพทพัชสนหากย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่สาวเจนนี่นั้นเข้าวงการมาใหม่ๆหนุ่มแพทคือพระเอกที่ฮอตที่สุดในตอนนั้นและน้อยคนจะรู้ว่าทั้งคู่นั้นเคยคบหากันมาก่อนแต่เป็นการคบหากันได้ไม่นานทั้งคู่ก็เลิกลากันไปจากนั้นไม่นานเจนนี่ก็กลับมาหัวใจสีชมพูอีกครั้งกับไฮโซบัคละวันที่หลายคนมองว่าไม่ค่อยจะสมกันสักเท่าไหร่แต่เจนนี่ก็ไม่แคร์เดินหน้าคบหาพี่บัคอย่างเปิดเผยฝ่ายชายก็ดูแลเทคแคร์เจนนี่เป็นอย่างดีและทั้งคู่ก็คบหากันมานานถึง7ปีก่อนจะปิดฉากความรักหลังจากที่มีข่าวเรื่องมือที่3เข้ามาพัวพันหลังจากช้ำรักสาวเจนนี่ก็ขอพักหัวใจไประยะหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นกับเจอข่าวพัวพันกับหนุ่มๆที่มีเจ้าของแล้วไม่ว่าจะเป็นหมูตั้งหม่อมหลวงอัธริตที่ตอนนั้นกำลังคบหาอยู่กับแอรินยุคตทัศน์และบอยพานุศักดิ์ที่คบหาอยู่กับผิงพิมพาพรแต่สาวเจนนี่ก็ยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเองคุณกฤตณรงค์เดชทายาท KPN ทายาทคนโตของอาณาจักร KPNที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับในช่วงนั้นหลังจากที่ทั้งคู่พากันสวีทหวานทองยุโรปด้วยกันถึง9วัน9คืนรวดแต่ก็ไปไม่รอดโดยสาวเจนนี่ให้เหตุผลว่าเข้ากันไม่ได้นั่นเองถัดมาที่พระเอกหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิเมื่อทั้งคู่ได้เล่นละครคู่กันก็เป็นคู่จิ้นที่เคมีเข้ากันดีเหลือเกินเลยทำให้ทั้งคู่นั้นกลายเป็นคู่จิ้นในจอเพราะเหตุนี้เลยทำให้มีข่าวว่าเจนนี่และฟิล์มแอบอินพัฒนาความสัมพันธ์แต่ได้แค่เริ่มต้นพอหนุ่มฟิล์มเจอกระแสข่าวแรงเลยทำให้ข่าวเจนนี่สารสัมพันธ์กับหนุ่มฟิล์มต้องจบลงไปนั่นเองต่อมาที่ไฮโซตั้มสิริเกียรติหลังจากที่ช้ำรักได้ไม่นานสาวเจนนี่ก็ได้พบรักครั้งใหม่ซึ่งรักครั้งนี้ดูเหมือนจะแฮปปี้สุดๆพอสาวเจนนี่ขยันควงขยันอัพรูปหวานๆโชว์ตลอดแถมมีข่าวว่าทั้งคู่นั้นจะควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวาห์แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ยุติความรักครั้งนี้ลงไปเพราะฝ่ายชายหายหน้าไปไม่ติดต่อกับนางเอกสาวนานถึง3เดือนกันเลยทีเดียวครับมาที่คุณบอยพราวุธทายาทห้างแพลตินัมหลังจากผ่านมรสุมความรักมาสาวเจนนี่ก็ขอลองเริ่มต้นรักครั้งใหม่ดูอีกสักครั้งซึ่งเริ่มต้นก็ดูเหมือนจะดีแต่คบไปได้ไม่นานทั้งคู่ก็แยกย้ายทางใครทางมันนั่นเองต่อมาที่คุณกึ้งเฉลิมชัยทายาทกาแฟชื่อดังก็ได้สารสัมพันธ์กับสาวเจนนี่แม้รักครั้งนี้สาวเจนนี่จะไม่ออกตัวแรงเหมือนความรักครั้งก่อนๆแต่ก็พอจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่นั้นออกมาให้ได้เห็นกันบ้างท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าครอบครัวฝ่ายชายนั้นไม่ปลื้มคุณเอ๋ชนสวัสดิ์กลายเป็นข่าวใหญ่โตไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะครับในตอนนั้นซึ่งคุณเอ๋ก็ได้เปิดตัวกับเจนนี่ด้วยการโชว์ทะเบียนสมรสและแหวนเพชรเม็ดเป้งตีตราการเป็นเจ้าของอย่างถูกกฎหมายซึ่งความรักในช่วงแรกๆของทั้งคู่นั้นจะดูหวานชื่นสุดๆแต่ไม่นานก็เริ่มมีข่าวรักขมสนั่นเมืองก่อนที่จะมีภาพเจนนี่โชว์ใบหย่าแล้วหนีไปพักหัวใจที่ต่างประเทศอยู่นานหลายเดือนก่อนจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งนั่นเองปิดท้ายกันที่คุณมิกกี้นนท์เรียกได้ว่ายังคงเป็นคำถามที่หลายคนนั้นสงสัยว่าเป็นคู่รักนางเอกเบอร์ใหญ่เลิกสามีตระกูลดังปิดฉากชีวิตคู่เกือบ6ปีแล้วหรือเปล่าก่อนจะพากันเชื่อมโยงไปถึงศิลปินดาราที่แต่งงานกันในปี2561ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของเจนนี่และมิกกี้รวมอยู่ด้วยขณะเดียวกันคุณมดดำคชาภาก็ได้ยิงคำถามสั้นๆง่ายๆว่าเธอเลิกกับสามีหรือยังซึ่งเจนนี่ก็ตอบออกมาแบบชัดเจนว่ายังเป็นอันว่าเคลียร์ข่าวปิดประเด็นการเลิกลาสยบข่าวเมาส์ให้เงียบกันไปได้เลยครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ